แฟนเราการที่เขาไม่พูดไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบนะคะบางทีเขาอยากให้เราคิดเองได้ผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดหรอกเหมือนพี่บอยเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบแต่ก่อนเองก็คิดว่าเขาไม่ชอบอะคิดว่าเขารำคาญอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วเขาเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้มากแล้วยิ่งเรารู้ว่าเขาชอบเรายิ่งอยากทำไงยิ่งอยากทำเวลาแต่งเวลาทำงานเหนื่อยเวลาแต่งหน้าแกแต่งหน้าอยู่หรือแกทำอะไรอยู่แล้วเราแบบปั๊บเราไปหอมแก้มแกอะไรแกจะรู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกมีกำลังใจบางทีมันเป็นการเติมความหวานให้กันนะคะจริงๆนะมันจะรู้สึกใจฟูอ่ะเข้าใจคำว่าใจฟูไหมนั่นแหละเหมือนกันที่แกพยายามแบบเหมือนยืนข้างทำไมต้องจับมือทำไมต้องนั่นแหละมันทำให้เรารู้สึกเติมกำลังใจใจฟูลองเอาไปใช้ดูนะคะใครที่แบบอยู่กับแฟนแล้วแบบว่าอาจจะไม่ได้มีแบบอยู่กันมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้มีแบบความวุ้งมิ้งกันก็ลองเอาไปปรับดูหนูคิดว่ามันดีมากๆไม่ต้องอายแอนเชื่อว่าคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคนที่เป็นแฟนกันมันไม่มีเรื่องอายแล้วแหละอย่างแอนก็คงไม่มีเรื่องอายแล้วอยู่กับแกเขาก็ปีหนึ่งแล้วเนาะที่อยู่ด้วยกันเราก็เห็นทุกๆอย่างใช้ชีวิตปกติเหมือนแฟนคนที่เป็นแฟนกันทั่วไปก็มันไม่มีอะไรต้องอายแล้วขันบ่มีสิแท้กันพ่ออยู่อยู่เด้ขันมีแฟนแล้วเคยได้กวนกันจังซี่แหมปัญญาย่ำมือว่าย่ำมือที่อยู่คนเดียวมันก็จะเป็นอีกแบบนึงครับ